สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับป๊อปจากช่องป๊อบชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไกด์นะครับเกี่ยวกับการเล่นสายเมเทโอเอสเซ้นะครับที่จะเข้ามาในวันที่8นี้นะครับผมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมใครที่เลเวล90ทันวันพรุ่งนี้ก็จะได้เล่นสายนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากครับสายนี้นะปั่นกันรัวนะครับผมแล้วก็ปั่นหมู่ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งสายนี้นะครับมันปั่นแล้วมันติดสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็ระยะค่อนข้างกว้างมาก นะครับก็ถามว่าเล่นง่ายไหมอ่าก็ไม่เชิงง่ายนะครับเพราะว่าอ่าตัวตัวของเมเทโอเซาเนี่ยตอนเราปล่อยบอดมันจะไม่เดินเลยนะครับคือมันจะอยู่นิ่งตลอดมันจะไม่เดินไปแบบมันจะไม่เดินไปปั่นมนอน่ะเออมันก็อาจจะเป็นข้อเสียของมันนะครับแต่ข้อดีของมานก็คือระยะมันกว้างนะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างรัวรัวกว่าเมเทเอา่ารัวกว่าสายโซเดสอีกนะสายโซเดสเนี่ยติดคูดาวอยู่ศูนย์ประมาณ0.6นะครับแต่ว่าตัวเมเทโอเนี่ย กูดาวอยู่แค่0.3เท่านั้นเองนะครับก็คือจะปั่นลัวกว่าแล้วปั่นติดสตันบ่อยมากๆนะครับโอกาสติดสตันถึง50%อ่าโอเคครับนะพรุ่งนี้นะครับวันที่8ก็จะมีอาวุธอัปเดตเข้ามานะครับเป็นอาวุธเลเวล90นะครับหรือว่าดันไนแอ์เทมเพลนะครับที่ทุกคนรอคอยนั่นแหละนะครับก็ของสำหรับสายมีดเนี่ยก็จะมีบิลวใหม่มา1บิลวนะครับก็คือเป็นบิลวมีดปลานะครับของเลเวล100นะก็เป็นบิลวของสายมเท m อ t e o r S6 นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าว่าความสามารถมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันดียังไงนะครับผม เททูวินท็อปอัพเติมเงินราคาโคตรพ่อโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนแอดมินตอบโคตดไวทักปุ๊บตอบปับ๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรวเร็วเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยแล้ะเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกพินร o x อ็ o x, r o M, r o, o, r o v มีแม่งทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออกเททูวินสด กปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมงโมงมงมงโอเคครับตัวอาวุธนะครับก็จะเป็นตัวเทสปอมเปอโน่นะครับก็คือจริงๆคือมันเป็นมีดปลาของเลเวลร้อยนี่แหละแต่เขาเอามาทําใหม่นะครับก็เปลี่ยนเป็นอาวุธไนแอมนะครับหรือว่าอาวุธเลเวล90นะครับตัวอาวุธเลเวล90มันมีข้อดีคือมันจะมีฟังก์ชันมานะครับคือฟังก์ชันมิสติกเกียร์สามารถเลือกบิลได้นะครับคือหลัง90เนี่ยเราเล่นได้ทุกสายเลยนะครับแค่เราแค่เราเลือกแค่นั้นเอง นะครับเลือกว่าจะเล่นสายไหนเลือกว่าจะเอาบิลไหนนะครับก็สามารถย้ายสลับไปสลับมาได้ตลอดแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างใหม่อ่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นนะครับวันนี้ก็เลยเอาทําไกด์ของสายเมเทโอนะครับสาหรับตัวมีดเมเทอโอนะครับผมก็จะเพิ่มความแรงนะครับอ่าเพิ่มความแรงของชักกิ้งคอนโทรลแล้วก็เมเทโอเอสเซสนะครับสามร้อนะครับก็คือเป็นตัวคูณมัติพายสามร้อนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์อ่าจะจะจะใช้ได้แค่เอฟเฟกเดียวนะครับก็คือ ถ้าใส่2ข้างคือตัวนี้จะไม่คูณนะครับก็จะได้แค่3 0 0รนะครับแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับก็คือลดคูดาวของเมทริโอกับแทซกซิงคอนโทรลนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมทริโอจะมีคูดาวหนึ่งวินะครับนะครับจากคูดาวหนึ่งวิก็คือไม่มีเลยนะครับลดไปลดไปหมดทั้งหมดเลย1นึ่งวินะครับแล้วก็บวก6เนี่ยได้ตัวคูณมัลติพายเพิ่มอีกนะครับหนึ่งร้อนตะครับตัวนี้จะนับทั้ง2ข้างนะนะครับตัวนี้คือเพิ่มทั้ง2ข้างถ้าสมมุติว่่าาาเรรใส2ข้งนะคับ แล้วก็ที่บวก10นะครับจะทำให้ความแรงเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับตัวนี้ก็นับ2ข้างเหมือนกันก็คือถ้าใส่2ข้างบวก10 2ข้างก็คือความแรงขึ้นอีก80%นะครับ80%จากตัวคูณทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับ80%จากตัวคูณทั้งหมดแล้วก็นะครับลดระยะเวลาในการไล่ทั้งหมดออกไปด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมเมเทโอแอซเซิลมันจะมีหลอดไล่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นเมเทโอนะครับก็ บวกสินะครับบวกสิก็ค <Uh ือสามารถเล่นได้เลยนะครับเงื <prepared> ่อนไขทั 10. ้งหมดก็จะถูกเงื่อนไขที่มันจํากัดการเล่นไปนะครับอย่างเช่นครูดาวหรือว่าลดไล่เงี้ยก็จะหายไปทั้งหมดนะครับที่บวกสินะครับแล้วก็ที่บวกสินะครับมันจะเพิ่มความแรงตัวคูณปฏิภูดร้อยห้าสิบเปอร์เหรับการโจมตีประเภทกึ่งมนุษย์นะครับผมก็ใส่2ข้างก็บวกไปอีกนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงสี่สิบเปอร์เซ็นนี่คือบวกไปอีกก็เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับ แล้วก็ต้องบวก6กนะครับก็ได้อีก100%มันเลยทําให้มันแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเมทิโอแต่ถา,ถามว่ามันแรงเท่ากับโซเดสหรือเปล่าต้องบอกว่ามันยังสู้โซเดสไม่ได้นะออโซเดสยังแรงกว่าอยู่นะครับแต่ว่าตัวเมทิโอเนี่ยมันจะได้เรื่องความรัวนะครับมันรัวกว่าโซเดสนะครับออมันออกสกิลไวกว่านะครับออกสกิลค่อนข,ข้างที่จะไวกว่าแล้วก็ถ้าเป้าหมายเดียวเนี่ยมันได้ตัวคูลอีกแ0นะครับแล้วโอกาสสตัน์ค่อนข้างที่จะสูงมากที่สําคัญมีเฟือง นะครับไม่ใช่เฟืองเป็นรูนนะครับมีรูนในการซัพพอร์ตมาใหม่ด้วยนะครับสำหรับเซอร์ต้หวันแต่ว่าของเซิร์ฟโลบอลนะครับอาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวตัวรูนของมันเนี่ยยังไม่เข้านะครับแล้วรูนของมันผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะครับอาวุธก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับผมใส่ได้2ข้างนะครับหรือว่าเราจะใส่ข้างเดียวก็ได้แล้วก็มิกซ์เอานะครับอาจจะใส่เป็นมิกซ์มิกซ์เป็นมีดพิษข้างหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราเล่นพิษนะครับเพราะว่าของภาคนี้คือมันค่อนข้างที่จะ ดีมากๆและนะครับคือมันสามารถที่จะเลือกเลือกบิวได้เลยนะครับหรือจะอาจเป็นอาจจะใส่เป็นตัวโคดินไนฟ์ข้างหนึ่งก็ได้นะครับทำเอาจอกเกาะนะครับเออเพราะว่ามันสามารถที่จะติดตัวออโต้เลคัตได้ด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยนะครับก็คือปั่นไปมันมีโอกาสติดออโต้เลคัตด้วยนะครับเห็นไหมมีโอกาสติดโซนิกไนฟ์ด้วยจะเห็นว่ามันติดโซนิกไนฟ์นะครับเออสร้างทำกับเป้าหมายเดียวก็ได้เป้าหมายหมู่ก็ได้นะครับถ้าเป้าหมายเดียวก็จะแรงขึ้นนะครับ จะเห็นว่าถ้าเราปั่นถ้าเราปั่นหมูเนี่ยมันจะเบานะครับก็คือมันจะหายไปเกือบครึ่งเลยนะครับจะปั่นอยู่ประมาณแสนสองแต่ปั้นถ้าถ้าปั่นเป้าหมายเดียวเนี่ยคือสองแสนแปดสองแสนเก้าเลยนะครับก็คือแรงเกือบเท่าหนึ่งอะถ้าปั่นเดียวนะครับแล้วถ้ามุดขึ้นมาปั่นติดตันอีกนะครับนึกสภาพในวอลนะครับก็ติดตันกันรัวครับอแอดก็ผมว่าค่อนข้างที่จะเอาไปเล่นได้หลายคอนเทนต์นะอันนี้นะครับล่ามอสก็ได้ฟาร์มหมูก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพีวีพีก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะเล่น สำหรับตัวอาวุธก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถมิกได้2ข้างเลยนะเพราะเลเวลเ0ก็ย้ายได้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวชุดเกาะนะครับก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกบิลแล้วนะครับหลัง90ก็คือมันจะมีชุดเดียวนะครับก็คือเป็นชุดไดแมนะครับแต่สิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยของสำหรับเซิร์ตไต้หวันนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวมัฟนะครับมันใส่การได้2ใบนะครับแล้วก็รองเท้าสามารถใส่การได้2ใบ นะครับตัวเสื้อใส่ได้หนึ่งใบอันนี้ต้องรอดูว่าของโกโบจะใส่ได้กี่ใบนะครับแต่ว่ามันน่าจะอิงกันอยู่นะครับก็อาจจะหาซื้อกาดเตรียมไว้นะครับมันอาจจะต้องดึงกาดในตลาดเพิ่มสําหรับคนที่อ่ากลังทํากา์ดนะครับผมอย่างกาดใส่ชุดเกราะเนี่ยนะครับกาดใส่มัฟเนี่ยก็จะมีกาดกันท่าใช่ไหมครับใส่กาดกันท่าได้หลายใบยขึ้นนะครับรองเท้าก็ใส่การ์ดเลือดได้หลายใบยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดึงเพิ่มแล้ววันที่อัพมาเนี่ย คนเพิ่งรู้กันถูกอว่าพอคนเพิ่งรู้จะแย่งเงนดึงแล้วราคาในตลาดมันจะค่อนข้างสูงก็ถ้าใครคิดว่ามันจะเข้าก็ดึงไว้ก่อนก็ได้นะครับอาจจะดึงไว้ก่อนก็ได้ชุดเกราะใช้เซตเดียวกันหมดนะครับก็คือเลเวลเก้าสิบนะครับส่วนบิลที่เราจะใช้ก็ใช้บิลเดิมนะครับเป็นบิลเกราะแดงนะครับก็คือเป็นตัวไทบริสซิ่งนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มพิสซิควอลเดามิเห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เซตเอฟเฟกต์ทุกๆสแตนด์หนึ่งเพิ่มเอทีเคสองนะครับผมจะเป็นเซ็ตนี้ทั้ ส่วนสเตตัสนะครับผมสเตตัสเนี่ยเราจะเน้นไปที่สแตงนำเลยนะครับแล้วก็อินผมสแต็ง99นะครับแล้วก็ตัวเดกเนี่ยจะอยู่ที่50นะครับส่วนที่เหลือผมจะลงเป็นข้าววิททั้งหมดเพราะว่ามันจะต้องใช้ความถึกอยู่พอสมควรเพราะมันต้องตีระยะประชิดนะครับส่วนประดับนะครับประดับที่เลเวล85เนี่ยก็แนะนําเป็นตัวเนลโรสนะครับทั้ง2ข้างถ้าหาได้นะนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เป็นตัวริงนะครับใช้ริงไปนะครับ เพิ่มค่า ATK ตามค่าสแตงนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเพิ่ม ATK ตามค่าสแตงนะครับทุกๆสแตงก์สิบนะครับได้ ATK 4ใส่2ข้างก็เน้นสแตงเยอะๆไปนะครับก็จะได้สแตงเยอะขึ้นนะครับส่วน of m a l นะครับก็เน้นเป็น fighting spirit ทั้งหมดนะครับถ้าหาได้นะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็หาเป็น ATK นะครับ ATK ล้วนๆ ATK สแตงก์ ATK เปอร์เซ็นต์นะครับได้หมด นะครัสำหรับออฟแมวนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็นั่นแหละหาเป็นแฟร์ติ้งสปิริตนะครับทั้ง4ช่องถ้าใครอยากให้มันแรงสุดนะส่วนการ์ดนะครับผมการ์ดเนี่ยเราก็ใส่เซตอ่าเซตฟิสิกส์ขเซตเดิมเลยนะครับก็จะมีที่แนะนำเนี่ยนะครับแนะนําให้เปลี่ยนก็จะมีแค่ตัวของประดับนะครับประดับเนี่ยผมยังแนะนําให้ใส่เป็นสเตมวอร์มอยู่นะครับหรือไม่ก็อินจัตติกนะครับมันจะเพิ่ม DPS ให้เราได้มากกว่านะเพราะว่าตัวสกิลมันปั่นรัวอยู่แล้วโอกาสที่มันจะออกออโต้เลสคัสมันมีบ่อยนนะะคครับบเออออ่่่มมีีข้าางทจยก นะครับนะครับแต่ใครไม่อยากไม่อยากใส่เป็นตัวออโตเลสก็ใส่อ่ามนติดได้นะครับสามารถใส่เมนติดได้สําหรับเฟืองนะครับเฟืองเนี่ยมันจะยังไม่มีเฟืองที่มาซัพพอร์ตมากเท่าไหร่นะครับก็ใส่เฟืองธรรมดาไปก็อาจจะเป็นคออเวอร์โหลดนะครับเป็นตัวมานาแลงบูตนะครับหรือว่าอ่าจะเป็นตัวอ่าพอย์ชั่นรีเสิร์ชก็ได้นะครับ พอชั่นรีเซิร์ชหรือว่าตัวของของเซิร์ฟเรานี่มันน่าจะชื่อคอร์ซิพอชั่นนะครับก็คือเครื่องพิษแล้วดดเมจแรงขึ้นนะครับอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ก็ตัวบอดทัสนะครับบอดทัสก็ตีตีมอนที่เลือดมากกว่า75แรงขึ้นสําหรับการฟาร์มนะครับแต่ก็แนะนําหลักๆก็ประมาณนี้แหละครับผมอ่าโอเคนะครับในส่วนของสกิลนะครับสกิลก็เน้นเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มีแค่อัพเพิ่มเป็นเมเทโอขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับ จอนเป็นชีฟคาร์ดก็อัพตัวเดิมเดิมแท็นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางผ่านนะครับเดิมเดิมแท็กห้าทักกิ้งคอนโทรลสิบนะครับเพราะว่าตัวสกิลมันเพิ่มดาเมจของทักกิ้งคอนโทรลให้ด้วยนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้ก็อัพไปนะครับอัพสิบไว้นะครับอินพุสฟรีอัพสิบนะครับฮิตติ้งนะครับฮิตติ้งก็จะอัพเลเวลเก้านะครับแล้วก็เอซเซไลด์อัพหนึ่งนะครับตัวนี้ก็อัพเลเวลห้านะครับเป็นทางผ่านอ่าส่วนตอนเป็นแอสซินนนนนะะครัับก็็แําให้เปตว เล็ดคัทนะครับสายเล็ดคัทไปเลยนะครับก็คือตัวมือนะครับทูแฮน n อสเตอร์เนี่ยก็อัพให้เต็มนะครับแล้วก็ตัวโซนิกไนท์อัพเต็มนะครับตัวเสริมดาเมจโซนิกไนท์นะครับก็อัพเต็มนะครับส่วนที่เหลือ x10 point ก็อัพเป็นอินชานพอยซ์ชั่นกับวีนอมดั s ตนะครับส่วนตอนเป็นแอสซัสซินนะครับผมก็เราจะอัพเมเทโอแอ a ซา t ก่อนเลยนะครับเพียงเพราะเป็นสกิลคอเราเป็นสกิลหลักนะครับสกิลหลักเมเทโอแอ a ซา t เต็ม10 นะครับเอนชานเดลี่พชั่นเต็ม10นะครับผมแล้วก็ Breaking Point นะครับหรือว่าตัว Weakness Point นะครับนะจอกกาะ2่อครับเต็ม10ก็เป็น30 p o i n พอยต์นะครับส่วนที่เหลือ10 p พอยต์ก็แนะนำเป็นวีน k มไน h ์นะครับวีน o มไน i ์เลเวลห้5แล้วก็ตัว Mid Pit นะครับตัว Mid Pit ก็อัพ1ก็ได้นะครับคือไม่ต้องอัพเยอะเอาไว้แค่เขาเรียกว่าอะไรนะเอเอาไว้แค่แบบป้ายพิษนะครับผมป้ายพิษให้มันติดสเต็ค3ไม่เฉย ส่วนที่เหลือ4พอยก็อาจจะเป็นลงเป็นตัวมินอมดันเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าใครจะลงสายอื่นก็แล้วแต่อันนี้นะครับผมในส่วนของรูนนะครับผมก็มันจะมีรูนใหม่เข้ามานะครับเป็นรูนอาชีพที่มาซัพพอร์ตของสายเมเทโอแต่ว่าของเซิร์ฟเรายังไม่เข้าเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะไม่ได้เล่นสายคีอย่าเพิ่งแลกนะครับใครที่คิดว่าจะเล่นสายนี้นะก็เก็บไว้แลกตอนมันเข้ามานะครับตัวความสามารถของรูนก็คือได้เจอะเกาะนะครับเจอะเกาะสิอเลยนะครับ ทุกๆ15สิบาวินะครับจะได้เจาะเกาะ10%เป็นระยะเวลาห้าวินะครับสำหรับสกิลเมเทโอเอสเซานะครับแล้วก็ที่เลเวล2ของมันนะครับก็คืออัพอัพตัวรูนเนี่ยที่เลเวล12นะครับจะได้ตัว r a m ออฟเพอร์ล่าไนท์นะครับเป็นเลเวล2ตัวนี้ค่อนข้างดีมากนะครับตัวนี้จะได้อ่า reduction damage 30%เลยนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเมื่อเราไล่ตัวเมเทโอเอสเซาส์หนึ่งครั้งนะครับก็จะได้เป็นตัวเกาะมานะครับนะเกาะในการอ่า reduction damage 30%อันนี้ค่อนข้างดีมากที่เลเวล2นะครับ ส่วนที่เลเวล3นะครับก็จะเพิ่มความแรงของเมทิลไวน์ซาม์อีก5%แล้วก็เลเวล4นะครับเลเวล4ก็ได้เจาะเกาะเพิ่มนะครับเป็น15%นะครับแล้วก็เพิ่มความแรง5%แล้วก็ลด reduction damage 30%อันนี้ค่อนข้างดีนะคือแม่งได้ทั้งอื่นได้ทั้งแรงได้ทั้งเจาะเกาะน,นะครับแต่ก็มันต้องอัพสุดอะเลเวลสามหกนะครับ36นี่ก็น่าจะต,ต้องใช้เงินมหาศาลหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะอัพเลเวลเต็มได้นะครับับบบสส่่่วนนนนนนนชิ้อืกกก็็ผมมมใเเเป aton, ะะะตตครแ นะครับทั้งตัวสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจในฮิตแรกนะครับสำหรับการฟาร์มนะครับหรือว่าสําหรับตัวตอน PP นะครับเพราะใครเลือดเต็มเนี่ยมันจะได้ดาเมจเพิ่มนะครับสำหรับรูน2อันนี้ส่วนอื่นก็ใส่เป็นรูนป้องกันก็ได้ครับอาจจะใส่เป็นตัวอิมม r t ท l บอดี้นะครับหรือไม่ก็เดสล็อกนะครับผมแต่นี้ผมฟาร์มมอนอยู่ผมก็เลยใส่เป็นตัวตัวนี้นะครับตีแรงขึ้นนะครับตีแรงขึ้น8%กาสตีแรงขึ้น8%แล้วการีโีกาส30%ในการเือด8%นะครับ สัตว์เลี้ยงนะครับสำหรับสายนี้ก็แนะนําเป็น2ตัวนะโซฮีกับบาร์โฟนะครับในการยืนฟาร์ม2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นด้วงนะครับด้วงก็ใช้ในการดึงมอนนะครับผมแต่ใครที่ฟาร์มแบบไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มมอนเยอะเนี่ยฟาร์มแค่กลุ่มเดียวก็เป็นโซฮีก็ได้นะครับเอาไว้ดูดเลือดนะครับสกิลนี้นะครับสามารถใช้โซฮีดูดเลือดได้หรือไม่ก็เป็นบาโฟก็ได้ครับบาโฟก็ได้ตีตลอดนะครับมันก็ดูดเลือดให้เราตลอดแต่ใครอยาก ด้วงนะครับหรือไม่ก็กวางอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับกวางก็ถ้ามอนมันอยู่ในระยะระเบิดเนี่ยพอกวางระเบิดเดี๋ยวมอนมันก็เดินเข้ามาหาเราเราก็ปั่นนะครับผมก็แนะนำเป็น4ตัวนี้นะครับสำหรับ TRS สนะครับสำหรับเทียแดงนะครับสัตว์แดงก็เป็น2ตัวนี้กวางกับด้วงนะครับส่วนสัตว์เทียเอนะครับก็เป็นตัวโซฮีกับบัฟโฟนะครับ2ตัวอ่าส่วนมอนสเตอร์ที่เราจะฟาร์มนะครับหลังเลเวล90นะครับมันก็จะมีมอนที่มันเกิดเป็นกลุ่มแล้วค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนั่นก็คือตัว ลูกมายานะครับลูกมายาเนี่ยจะเกิดกลุ่มละ5ตัวนะครับเราอาจจะได้น้อยกว่านะครับอาจจะได้น้อยกว่าคนที่เขาฟาร์มวันฮิตสำหรับตัวดาร์กเฟรมนะครับแต่ว่าลูกมายาเนี่ยได้ความรวยนะครับคือจำนวนมันเยอะนะครับนะจำนวนมันเยอะตัวคอปเปอร์หรือว่าขายะที่ได้จ,จะเยอะกว่ามายายจะเยอะกว่าตัวดาร์กเฟรมค่อนข้างเยอะมาก นะครับแล้วเลือดมันไม่เยอะครับเลือดมันแค่0กแสนนะครับใครที่ทําของมาพอสมควรเนี่ยมันจะปั่นได้แล้วในภาคเนี้ยลูกมาอย่างไม่ได้เป็นขนาดเล็กนะครับสามารถใช้ตัวเหมืองนะครับในการฟาร์มได้นะครับก็สามารถใส่เืองเหมือง4ี่ใบได้หรือไม่ก็ใส่เป็นตัวออกเลดี้นะครับออกเลดี้สดาวนะครับก็จะได้ตีดินนะครับแ่งขึ้นนะครับเลือดน้อยนะครับเลือดไม่ค่อยเยอะนะเลือดไม่ค่อยเยอะก็เกาะไม่ค่อยเยอะแล้วเกิดทีละ5ตัวด้วยนะครับหตัวเนี่ย ก็จะได้ยีกพีอยู่ประมาณชุดละ5,000นะครับถ้าเราปาดปั่นทีเดียวก็คือละลายหมดนะครับผมเออแล้วก็มันจะมีจุดในการฟาร์มอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆกันสองจุดนะครับก็สามารถใช้ด้วงนะครับดึงได้หรือไม่ก็ใช้กวางระเบิดนะครับแล้วก็ปั่นปั่นไปนะครับตรงนี้ก็ยีกพีค่อนข้างดีนะครับก็ลองบิวแล้วก็ไปฟาร์มกันดูนะครับสำหรับตัวหนอนส่วนตอนเซิร์ฟเปิดมาเดี๋ยวผมก็น่าจะลองเปลี่ยนแล้วก็ลองไปฟาร์มให้ดูแล้วกันว่ามันได้ยีกพีเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคครับสาย Metal S s o u นะครับคร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกับสายฟิสิก a l ทั่วไปนะครับคล้ายกับสายพิษอะไรพวกนี้ของใช้เหมือนกันประดับใช้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนแค่บิวของมีดนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายไม่ได้มีแบบคิดลับหรือว่าอะไรมากมายนะครับของก็ประมาณนี้นะครับเอามาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะ เดี๋ยววันที่8ยังไงเดี๋ยวมาดูเซิร์ฟของตัวโกบอลอีกทีหนึ่งนะครับว่าดาเมจมันจะออกมาประมาณไหนว่าของเซิร์ฟเนี้ยนะครับของผมไม่ค่อยมีนะครับดาเมจมันก็เลยจะกำกาๆแบบเนี้ยลองดูของโกบอลแล้วกันนะครับว่าดาเมจจะออกมาประมาณไหนโอเคครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ